สวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนกันเรื่องของการทำฐานข้อมูลนะคะการสร้างฟอร์มแล้วก็การสร้างรายงานรีพอร์ตนะคะก่อนที่เราจะทำการสอบกันนะคะก่อนอื่นเปิดโปรแกรม Microsoft Access ค่ะคลิกที่โปรแกรมแล้วก็เลือก Access นะคะโอเคพอเลือกเสร็จแล้วนะคะนักเรียนเลือก Bank Desktop Database แล้วกันนะคะเสร็จแล้วก็เลือกแหล่งที่เก็บไฟล์นะคะคุณครูก็ให้ทำไว้หน้าเดสก์ท็อปนะคะตามด้วยชื่อของฐานข้อมูลนะคะก็จะเป็นเทส2แล้วกันเทส1ก็แล้วกันค่ะโอเคเสร็จแล้วก็ create เข้าไปเมื่อ create เสร็จแล้วนะคะนักเรียนต้องสร้างฐานข้อมูลสร้างตารางก่อนนะคะสร้างตารางก่อนตารางที่เราจะสร้างก็เป็นประเภทสินค้านะคะในกรณีนี้ครูจะใส่ชื่อเป็นภาษาไทยเลยนะคะคลิกที่มุมมองออกแบบนะคะคลิกที่ตารางประเภทสินค้าประเภทสินค้าคลิกตกลงรหัสสินค้ารหัสสินค้านี้เราจะใช้เป็นชาร์ตเทคนะคะรหัสสินค้าใส่ไปแค่10ตัวก็พอนะคะตามด้วยชื่อประเภทสินค้ารหัสประเภทสินค้าประเภทชื่อประเภทสินค้าอันนี้ก็เป็นช็อตเทคเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเราก็เซฟไปเลยแล้วก็ปิดนะคะต่อไปตารางที่2คลิกที่ create แล้วก็ table designนะคะเราก็จะออกแบบเป็นตารางลูกค้านะคะเป็นรหัสลูกค้าเราตั้งค่าฟิลนี้ให้เป็น primary key นะคะเป็น short text เราก็ใช้แค่10ตัวก็พอนะคะตามด้วยชื่อลูกค้าอันนี้ก็เป็น short text นะคะ255ได้นะคะที่อยู่เราจะใช้เก็บข้อมูลประเภทที่เยอะหน่อยนะคะใช้ long text นะคะตามด้วยเบอร์โทรเบอร์โทรก็ใช้เป็น short text นะคะขนาดตัวอักษรเป็น10ตัวอักษรนะคะ10ตัวอักษรเสร็จแล้วนะคะให้ทำการเซฟบันทึกชื่อเป็นเซฟตั้งชื่อเป็นลูกค้านะคะตารางลูกค้าเสร็จแล้วก็ตกลงแล้วก็ปิดไปเสร็จแล้วก็ create ตารางที่3ค่ะ table design ตารางนี้จะเป็นตารางที่ใช้เชื่อมระหว่าง2ตารางนะฮะก็คือตารางสินค้าก็จะประกอบด้วยรหัสสินค้านะคะ data type เป็น short text ใส่10ตัวอักษรนะคะชื่อสินค้าเป็น short text 255ได้นะคะตามด้วยรหัสประเภทสินค้ารหัสประเภทสินค้าเราจะใช้เดี๋ยวค่อยเซฟตารางสินค้าไว้ก่อนนะคะโอเคตารางนี้ถ้าเป็นอย่างนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนรหัสเป็นprimary key แล้ว ID ที่ปรากฏอัตโนมัติเราก็จะ delete row ออกนะคะพอเสร็จรหัสประเภทสินค้าแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนรหัสประเภทสินค้านี้ให้ lookup wizard นะคะให้ไปค้นหาข้อมูลจากตาราง1นะคะซึ่งก็เป็นตารางประเภทสินค้าเราก็เลือกประเภทสินค้าแล้วคลิก next นะคะเลือกรหัสแล้วก็ชื่อประเภทด้วยนะคะเลือกทั้ง2อันเลยคลิก next นะคะคลิก nextเสร็จแล้วก็ finish นะเสร็จแล้วก็ตกลงเซฟแล้วจะมีผลนะคะต่อมาหน่วยสินค้านะคะหน่วยก็บางทีเราอาจจะใช้เป็นจำนวนทีหลังนะคะหน่วยเป็นอะไรเป็นโหลเป็นก้อนเป็นอันนะคะอันนี้เราใช้ short textเอาสัก50ตัวอักษรก็แล้วกัน
นะคะต่อไปก็จะเป็นจำนวนสินค้าที่มีนะคะจำนวนสินค้านี้เราใช้เป็น number นะคะแล้วก็ตรง fix size นี้ก็จะใช้เป็น double นะคะจำนวนแล้วก็ราคาสินค้าก็จะเป็น number เหมือนกันนะคะ number แล้วก็ format ที่ใช้ก็จะเป็น double นะคะใช้จุดทศนิยมด้วย decimal place auto เป็น2จุดทศนิยมนะคะแล้วก็ถ้าเป็นราคา format ต้องเป็นสกุลเงินนะคะ currency เป็นบาทนะคะ decimal place เป็น2จุดทศนิยม2ตำแหน่งนะคะตรงนี้เหมือนกัน format จำนวนauto ไปเลยเสร็จแล้วก็เซฟนะคะต่อไปราคารวมถ้าเราไม่เซฟเนี่ยเราจะไม่สามารถคลิก2ตัวนี้เพื่อทำการคำนวณในฟิลนี้ได้นะคะเพราะนั้นให้ทำการเซฟก่อนราคารวมราคารวมนี้คุณครูจะใช้ lookup wizard นะคะอุ้ยไม่ใช่สิ cancel จะใช้เป็น calculate คำนวณนะคะตัวที่คำนวณถ้าเราเซฟช่องลิสต์ตรงนี้ก็จะปรากฏให้เราแค่คลิกจำนวนนะคะเสร็จแล้วก็สตาร์คูณสตาร์แทนการคูณนะคะแล้วก็ราคา double click ราคาแล้วก็โอเคอันนี้ก็คือค่าของข้อมูลก็จะถูกคำนวณนะคะราคารวมเราเลือกฟอร์แมตเป็นบาทนะคะเป็น currency สกุลเงินนะคะแล้ว lookup มีไหมไม่มี result type มีอะไรไหม result type เป็น double currencyDecimal place เป็น2ตำแหน่งนะคะจุดนิยม2ตำแหน่งตรงนี้นะคะโอเคนะคะเสร็จแล้วก็เซฟไว้ก่อนก็ได้ค่ะต่อมาอีกตัวหนึ่งที่นักเรียนต้องทำคือรหัสลูกค้าที่มาซื้อจากไหนนะคะก็ใช้เป็น VLOOKUP นะคะคลิก Next ลูกค้าก็มาจากตารางลูกค้านะคะคลิก Nextเสร็จแล้วก็เพิ่มรหัสลูกค้าแล้วก็ตามด้วยชื่อลูกค้าเข้ามานะคะคลิก next finish save save แล้วก็ปิดคราวนี้เราจะมาดูความสัมพันธ์นะคะที่ database tool แล้วก็ relationship นะคะให้นักเรียนคลิกที่เส้นนะคะdouble click ให้ถูกเส้นนะเมื่อกี้ครูคลิกไม่ถูกเส้น double click ที่ถูกเส้นนะคะตารางลูกค้ากับตารางสินค้ามีความสัมพันธ์แบบ one to many ลูกค้าเห็นไหมคะเชื่อมกันโดยใช้รหัสลูกค้าเรียนดูตรงนี้นะคะรหัสลูกค้ากับรหัสลูกค้าครูก็จะให้ enforc นะคะก็คือมีการอัปเดต delete ให้มีค่าต่อกันนะคะให้มีผลต่อทั้ง2ตารางนะคะต่อไปตรงนี้เหมือนกันคลิกที่เส้นแล้วก็ดับเบิลคลิกแล้วก็ enforc ทั้ง3ออปชันนะคะคลิกโอเคแล้วก็เซฟแล้วก็ปิดนะคะอันนี้เราก็จะได้แล้วนะคะตาราง3ตารางแล้วก็ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปที่2ต่อไปคุณครูจะสอนในเรื่องของการกรอกข้อมูลการสร้างฟอร์มสินค้านะคะสวัสดีค่ะ